และขณะนี้นะคะเราจะไปติดตามสถานการณ์นะคะในทันเหตุการณ์นะคะในช่วงนี้นะคะซึ่งเรามีทางด้านของคุณจตุพรยอดศิลป์นะคะผู้สื่อข่าวของ News 1นะคะยังคงเกาะติดสถานการณ์นะคะที่บริเวณวัดพระธรรมกายค่ะเราจะไปติดตามว่าขณะนี้นะคะสถานการณ์โดยรวมเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคุณจตุพรคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขณะนี้สถานการณ์รอบๆนะคะโดยรวมเป็นอย่างไรบ้างคะเบื้องต้นหลังจากที่กสทช.มีการตัดสัญญาณทั้งอินเทอร์เน็ตและทั้งสัญญาณโทรศัพท์ครับการรายงานข่าวจึงเป็นไปด้วยความยากลำบากครับขณะนี้ผมออกมานอกบริเวณพื้นที่ตัดสัญญาณซึ่งอยู่บริเวณวัดพระธรรมกายครับจึงสามารถที่จะพอจะหาสัญญาณโทรศัพท์เพื่อที่จะรายงานสดได้ครับสถานการณ์โดยรวมสำหรับวันนี้ครับตั้งแต่เมื่อเวลา 7:00 นที่ผ่านมาครับเมื่อช่วงเช้าที่บริเวณตลาดกลางคลองหลวงครับมีคณะศิษยานุศิษย์ของวัดพระธรรมกายได้นำอาหารสดผลไม้ข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหมดตักบาตรถวายให้กับพระสงฆ์ของวัดพระธรรมกายครับที่บริเวณฝั่งตรงข้ามประตู5ทางเข้าวัดพระธรรมกายครับซึ่งมีพระสงฆ์มารับบิณฑบาตจำนวนกว่า200รูปครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำอาหารทั้งกล่าวส่งให้พระภิกษุสงฆ์และศิษยานุศิษย์ที่อยู่ภายในวัดพระธรรมกายครับหลังจากที่มีการปิดล้อมกันมาหลายวันแล้วก็ตอนนี้อาหารด้านในก็อาจจะหมดลงแล้วครับก็เลยได้มีการลำเลียงอาหารเป็นข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆเข้าไปบริเวณทางด้านในนะคะมีการเตรียมอาหารตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเมื่อวานนี้ก็ได้มีการลำเลียงเข้าไปหรือว่าได้พึ่งลำเลียงเข้าไปในช่วงของวันนี้คะไม่มีการนำอาหารไม่ได้มีการอนุญาตให้นำอาหารเข้าไปด้านในแต่อย่างใดครับแต่สำหรับในวันนี้ในวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็ทางเจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่ที่บริเวณประตู5ครับก็ยังคงมีการผ่อนปลนครับนำรับอาหารที่ทางศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายเอามาให้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นครับเบื้องต้นนำมารับเอาไว้แต่ในเรื่องที่จะติดต่อเอาเข้าไปด้านในตอนนี้ก็ยังเป็นการตกลงกันอยู่ครับว่าจะต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก่อนครับแล้วก็เนื่องจากวันนี้เป็นวันพระด้วยก็อาจจะทำให้บรรดาพุทธศิษยานุศิษย์ของวัดพระธรรมกายเนี่ยมากันมากขึ้นมากขึ้นนะแล้วเป็นวันหยุดด้วยอยู่ในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าอย่างไรก็ตามเหมือนกับผ่อนปรนว่าให้ใส่บาตรไปเบื้องต้นแต่เรื่องของการลำเลียงอาหารเข้าไปด้านในเนี่ยก็ต้องเป็นการขออนุญาตกับทาง DSI อีกครั้งหนึ่งนะคะครับและสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับเวลาประมาณ 10:00 นที่ตลาดกลางคลองหลวงครับจะมีการทอดพระป่ายารักษาโรคอาหารทั้งหมดเนี่ยที่จะนำเข้าไปด้านในอีกก็เหมือนกับว่าเป็นการกดดันเจ้าหน้าที่ไปในตัวด้วยครับพรุ่งนี้จะมีการรวมพลกลุ่มคนวัดพระธรรมกายศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายจะมารวมกันที่บริเวณนี้เพื่อที่จะทอดพระป่าครับนำอาหารพยายามจะนำอาหารเข้าไปด้านในโดยมีการยืนยันว่าอยากจะให้มวลชนมาร่วมบุญในครั้งนี้เป็นจำนวน10เท่าจากที่ได้ชุมนุมกันอยู่ตอนนี้ซึ่งประเมินแล้วอยู่ที่ประมาณ 2-3,000 คนเสร็จครับถ้าพรุ่งนี้มาถึง10เท่าจริงๆก็คาดว่าน่าจะเยอะพอสมควรครับมวลชนที่คาดว่าน่าจะมาคือวันพรุ่งนี้มันสำคัญมากตรงที่ว่าปกติแล้วศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายเนี่ยจะเดินทางมาร่วมทำบุญที่วัดพระธรรมกายทุกวันอาทิตย์ครับแล้วในวันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นโดยปกติของเขาเขาก็จะเดินทางมากันโดยตลอดครับแล้วค่ะเพราะฉะนั้นต้องมาจัดกิจกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยต้องมาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกทีว่ามวลชนที่มีอยู่เนี่ยจะเพิ่มจำนวนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยเท่าที่ประเมินนะคะคุณจตุพรประเมินมาเนี่ยมีประมาณ 2-3,000 คนแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยต้องมาดูว่าจะจำนวนมากขึ้นไปอีกหรือเปล่าหรือจะมีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าแต่เรื่องการตัดสัญญาณโทรศัพท์จนถึงขณะนี้ก็ยังคง
ตัดสัญญาณอยู่ก็ทำให้ทางด้านของผู้สื่อข่าวเนี่ยอาจจะต้องเดินแยกออกมาเพื่อที่มาพื้นที่ที่มารายงานสถานการณ์ค่ะเพราะว่าในส่วนของวัดพระธรรมกายเนี่ยโดยบริเวณโดยรอบเนี่ยเขาบอกว่าตรงวัดพระธรรมกายแล้วก็รอบๆประมาณ500เมตรเนี่ยนะถูกตัดสัญญาณหมดเลยได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะแต่ว่าในส่วนของสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยเห็นบอกว่าล่าสุดมีการพบสัญญาณมือถือของพระธรรมชโยด้วยเหรอคะคุณจตุพรคะเป็นรายงานข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ดีใช่ครับในเบื้องต้นเมื่อวานนี้ทางผมก็ได้ไปที่ DSI แล้วยังไม่ได้มีใครยอมรับว่าข่าวนี้จะจริงเท็จประการใดครับเพียงแต่ว่ามีข่าวออกมาว่ามีทางเจ้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ที่ได้มีการตรวจเช็คความเคลื่อนไหวของบุคคลใกล้ชิดของพระธรรมชโยครับรวมถึงลูกศิษย์คนสนิทไม่กี่คนครับมีสัญญาณโทรศัพท์มาจากโทรศัพท์ส่วนตัวของพระธรรมชโยจากพื้นที่บริเวณโซน A ซึ่งอยู่ภายในวัดพระธรรมกายครับมีการโทรออกไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือของบุคคลหนึ่งที่โรงพยาบาลย่านพระราม9ครับเมื่อวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาช่วงเวลา 4:00 น.ครับเบื้องต้นก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากทาง DSI ครับว่าจะเป็นข่าวที่จริงหรือไม่ครับแต่ก็หลังจากได้พอมีข่าวนี้ออกมาก็ทางเจ้าหน้าที่ DSI ก็ยังเชื่อว่าพระธรรมชโยยังอยู่ภายในวัดครับเพียงแต่ว่ายังไม่สามารถค้นหาตัวได้เจอเท่านั้นครับค่ะค่ะก็ทราบมาว่าในส่วนของคณะแพทย์ที่เคยทำการรักษาธรรมชโยก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆด้วยใช่ไหมคะเข้าออกจากวัดใช่ครับเบื้องต้นไม่ว่าจะทางเข้าหรือบริเวณทางเข้าหรือทางออกนี่ก็คือยังไม่ได้มีทีมแพทย์ที่เดินทางเข้าออกภายในวัดพระธรรมกายค่ะแล้วในส่วนของมาตรการในการกดดันนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่า DSI ตอนนี้เขามีการวางแผนที่จะกดดันเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างไหมคะเบื้องต้นครับจากทางด้านพระสงฆ์ก่อนเลยนะครับคือวันนี้มีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีครับได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้เจ้าคณะอำเภอและพระวิญญาธิการพระวิญญาธิการนี่ก็คือหมายถึงเป็นตำรวจพระแหละครับค่ะค่ะพระวิญญาธิการนี่ให้สนับสนุนในการร่วมการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ DSI ครับในการบังคับใช้กฎหมายกับวัดพระธรรมกายโดยมีการแต่งตั้งพระสงฆ์ทั้งหมด9รูปครับให้อยู่ที่บริเวณด้านประตู7เป็นจุดคัดกรองของเจ้าหน้าที่ DSI ครับเบื้องต้นก็มียกตัวอย่างเช่นเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานีเจ้าคณะตำบลครับแล้วก็พระอีกหลายๆรูปครับรวมแล้วทั้งหมด9รูปจะอยู่ที่บริเวณจุดคัดกรองประตู7ครับเพื่อที่จะตรวจสอบพระภิกษุที่มาร่วมชุมนุมรวมถึงพระภิกษุที่อยู่ภายในวัดพระธรรมกายด้วยครับว่ามีใบสุทธิหรือว่าเป็นพระภิกษุที่อยู่ในวัดพระธรรมกายจริงหรือไม่ส่วนในด้านของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจครับทั้งวันนี้ตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังมีการประชุมแล้วก็ประเมินสถานการณ์โดยรวมของวัดพระธรรมกายที่กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งขณะนี้ยังอยู่ที่นั่นอยู่ตลอดครับติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับค่ะก็เรียกว่าวางกำลังกันเข้มข้นทีเดียวนะคะก็ดูเหมือนว่าจะมั่นใจว่าในส่วนของพระธรรมชโยนั้นจะยังคงอยู่ภายในวัดนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมก็มีรายงานนะคะว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยโดยกองบังคับการตำรวจภูธรภาคที่2เขามีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชนเตรียมพร้อมที่จะเข้าปฏิบัติการภายในวัดพระธรรมกายที่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอาจจะกินระยะเวลายาวนิดนึงอาจจะไปถึงวันที่15มีนาคมเดือนหน้าเลยนะคะอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรบ้างคะคุณจตุพรครับเริ่มต้นมีการสลับสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค2ที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดระยองจังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้เข้ามาอยู่บริเวณภายในพื้นที่วัดพระธรรมกายมีการสลับสับเปลี่ยนกำลังกันโดยตลอดครับรวมถึงก่อนหน้านี้ที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1และภาค7ซึ่งอยู่ก่อนหน้านี้แล้วครับก็มีการเสริมกำลังเข้ามาแต่ว่ายังอยู่บริเวณโดยรอบซึ่งจุดสำคัญที่สุดตอนนี้
น่าจะเป็นกำลังของเจ้าที่ตำรวจ3กองร้อยที่เข้าไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่ที่บริเวณประตู6ครับตอนนี้ที่บริเวณประตู6ถ้าเปิดประตูออกไปหลังจากหากมีคำสั่งว่าให้มีการจู่โจมหรือว่ามีการเข้าตรวจค้นเมื่อไรจะสามารถทะลุไปถึงบริเวณประตู5ซึ่งเป็นฝั่งของแอนได้ทันทีครับอืมค่ะค่ะโอเคแต่ว่าในส่วนของความรุนแรงหรือการประทะกันระหว่างทั้ง2ฝ่ายตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะฮัลโหลครับผมค่ะค่ะยังไม่มีเหตุปะทะอะไรรุนแรงนะคะก็ยังขณะนี้แต่ละประตูยังไม่มีเหตุรุนแรงแต่อย่างใดครับเริ่มต้นก็ยังเป็นกำลังกันอยู่ครับโอเคค่ะค่ะขอบคุณทางด้านของคุณจตุพรมากๆนะคะก็ถ้ามีสถานการณ์อะไรเพิ่มเติมหรือว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะเดี๋ยวจะรีบรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบอย่างทันท่วงทีค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ยังคงต้องเกาะติดกันต่อไปแล้วก็ดูเหมือนท่าทีในส่วนของตำรวจแล้วก็ DSI ก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะว่าธรรมชโยน่าจะยังอยู่ในวัดพระธรรมกายแล้วก็คงจะเพิ่มมาตรการในการกดดันแล้วก็การตรวจคนที่เข้มข้นมากขึ้นแน่นอนนะคะติดตามกันด้วยนะคะ